พวัชนะเปิดธรรมที่ถูกปิดก้าวย่างอย่างพุทธบทที่20อ่านโดยจางหวินฟังทิ้งเสียนั่นแหละกลับจะเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอที่สุดทั้งหลายอะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอจักษุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจักษุนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอในกรณีแห่งโสตะฐานะชิวหากายะและมโนก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนอะไรอะไรในแค่วันนี้ที่เป็นหญ้าเป็นไม้เป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้ที่คนเอาของไปทิ้งหรือเผาเสียหรือทำตามปัจจัยพวกเธอรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าพวกเขาขนเราไปหรือเผาเราหรือทำแก่เราตามปัจจัยของเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าความรู้สึกว่าตัวตนอัตตาของตนอัตตนิยาของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นจักษุโสตะฐานะชิวหากายะมโนไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอแหละ